าฟังนิทานกันแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าปาโบซึ่งเป็นเพื่อนของอังเดที่เป็นคนยากจนวันหนึ่งอังเดได้ไปหาเพื่อนของเขาฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะขอเสาที่ท่านไม่ได้ใช้สักต้นหนึ่งน่ะอังเดได้พูดงั้นเหรอฉันมีอยู่ต้นหนึ่งน่ะดูโน่นสิปาโบได้ตอบและชี้ให้อังเดดูกองไม้เสาที่เพิ่งเอาลงมาจากภูเขาขอให้ฉันสักต้นหนึ่งได้ไหมฉันต้องการเสาสักต้นหนึ่งเอาไปทำบ้านใหม่น่ะอังเดได้ขอปาโบยินดีอนุญาตให้เสาตามที่อังเดนั้นต้องการเลือกเอาเองเถอะของของฉันก็เหมือนของของท่านอยู่แล้วท่านเองก็รู้ดีอยู่แล้วนี่นาเอาเลยตามสบายเขาได้พูดเมื่ออังเดปลูกบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาได้เชิญปาโบผู้เป็นเพื่อนให้ไปเที่ยวที่บ้านปาโบได้เห็นบ้านของอังเดสวยงามกว่าบ้านของตนเขาได้เกิดนึกอิจฉาขึ้นมาในทันทีเขายิ่งนึกถึงบ้านอันสวยงามของอังเดก็ยิ่งไม่สบายใจในที่สุดเขาได้ไปหาอังเดและพูดขึ้นว่านี่ฉันจำเป็นต้องใช้เสาเพื่อปลูกบ้านใหม่ขอเสาที่ฉันเคยให้ท่านคืนเถอะอังเดรู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินเพื่อนพูดเช่นนั้นถ้าท่านเอาเสาไปแล้วบ้านของฉันก็พังละสิฉันไม่ให้ท่านคืนหรอกไม่ได้แน่ๆฉันจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรกันถ้าหากว่าท่านต้องการคืนจริงๆแล้วก็ฉันจะจ่ายค่าเสาให้ก็แล้วกันอังเดได้พูดขึ้นฉันไม่ต้องการเงินฉันแค่อยากได้เสาของฉันปาโบได้พูดงั้นฉันจะเปลี่ยนเอาเสาที่ใหญ่และดีกว่านี้ให้เอาไหมอังเดได้ขอร้องไม่ได้ฉันต้องการเสาของฉันปาโบยืนกรานเสียงแข็งอังเดหมดความอดทนจึงได้ร้องขึ้นมาว่าฉันจะไม่ยอมทำลายบ้านฉันเพื่อเอาเสาให้กับท่านแน่ๆยังไงซะฉันก็ไม่คืนเสาให้ท่านถ้าเช่นนั้นฉันก็จะพาท่านไปศาลปาโบได้พูดขึ้นก็แล้วแต่ท่านสิฉันไม่ได้ว่าอะไรนี่อังเดได้ตอบเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองได้เดินทางเข้าไปในเมืองเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินปาโบได้เอาเงินติดตัวไปด้วยเพราะคิดว่าพกเงินง่ายกว่าคนเอาอาหารไปด้วยส่วนอังเดได้เตรียมอาหารมีข้าวปลาไปกินแทนที่จะพกเงินเที่ยงวันแล้วทั้งสองยังไม่ถึงพระราชวังเพราะพระราชวังนั้นอยู่ไกลมากในระหว่างทางนั้นก็ไม่มีบ้านที่จะหยุดพักได้เลยปาโบไม่มีอะไรจะกินเพราะเขาไม่ได้เอาข้าวมากินเพื่อนเอ๋ยดูท่านน่าจะหิวมากเลยนะมาสิมากินข้าวกับฉันเถอะอังเดได้พูดปาโบรู้สึกยินดีที่มีอาหารกินเขากินเอากินเอาอย่างรวดเร็วเขากินมากกว่าอังเดเสียอีกเมื่อเขามาถึงพระราชวังและได้เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินปาโบก็ได้กราบทูลขึ้นไปว่าข้าขอกราบถวายบังคมขอได้โปรดทรงตัดสินข้าพระเจ้าด้วยคือว่าอังเดนั้นได้ขอยืมเสาไปจากข้าพระเจ้าแต่บัดนี้ข้าพระเจ้าต้องการเสานั้นคืนแต่เขาก็ไม่ยอมให้ควรทำอย่างไรดีพระเจ้าค่ะอังเดได้ทูลตอบเป็นความจริงพระเจ้าค่ะแต่ว่าปลาโบก็ได้กินอาหารของข้าพระเจ้าเขาได้กินข้าวและปลาของข้าพเจ้าไปมากเช่นเดียวกันบัดนี้ข้าพเจ้าต้องการอาหารคืนแต่เขาก็ไม่ยอมคืนให้กับข้าพเจ้าแต่เจ้าเป็นคนให้ข้าวและปลานั่นกับข้าเองนะปาโบได้ทูลแย้งแต่ว่าเจ้าก็เป็นคนให้เสากับข้าเองนี่อังเดได้แย้งขึ้นบ้างพระเจ้าแผ่นดินจึงได้ตรัสออกไปว่า ยุติธรรมดีแล้วอังเดจะต้องคืนเสาให้กับเจ้าของไปส่วนปาโบก็ต้องคืนข้าวและปลาให้กับอังเดเป็นอันว่าหมดเรื่องกันนะปิดคดีได้เมื่ออังเดมาถึงบ้านเขาได้ถอนเสาออกจากบ้านของเขาเขาได้เอาเสาไปคืนปาโบพลางพูดว่านี่แหละเสาของท่านฉันได้เอามาคืนตามคำตัดสินของพระเจ้าแผ่นดินแล้วทีนี้ก็ถึงคราวของท่านบ้างล่ะนี่เห็นไหมด้วยมีดเล่มนี้นี่แหละฉันจะผ่าท้องของท่านแล้วก็เอาข้าวกับปลากลับคืนออกมานี่ก็เป็นไปตามคำตัดสินของพระเจ้าแผ่นดินเช่นกันมาไหมปาโบตัวสั่นด้วยความกลัวพลางตอบไปว่าท่านไม่จำเป็นจะต้องเอาเสาคืนมาให้ฉันเลยมันเป็นของท่านแล้วเอาไปเถอะ
อย่าผ่าท้องของฉันเลยไม่เราต้องทำตามคำสั่งของพระเจ้าแผ่นดินมาสิเปิดท้องของท่านแล้วเอาเสื้อออกซะเดี๋ยวฉันจะกรีดมันเองอังเดพูดต่อไปอังเดอย่าเลยปล่อยให้ฉันตายไปก็เท่านั้นถ้าหากว่าท่านไม่ผ่าท้องของฉันฉันจะยกที่ดินของฉันครึ่งหนึ่งปล่อยฉันไปเถอะนะท่านเอาไปเลยเอาที่ดินของฉันไปเลยปาโบได้ขอร้องไม่เอาฉันต้องการข้าวและปลาของฉันเท่านั้นเอาคืนมาเดี๋ยวนี้อังเดได้พูดพลางจับปาโบติดกับเสาเขาได้ขยับมีดเตรียมผ่าท้องได้โปรดเถิดอย่าทำฉันเลยฉันยกที่ดินของฉันให้ท่านทั้งหมดเลยปล่อยฉันไปเถอะฉันจะยกทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีให้ท่านหมดเลยปาโบได้ร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวเขาร้องล่ะอังเดยอมยกชีวิตให้ปาโบอังเดได้กลายเป็นเศรษฐีในที่สุด